ก็สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเลคเกอร์32อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาสรุปในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็จะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวในรายวิชาสังคมศึกษาม.1นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับกฎหมายคุ้มครองเด็กกฎหมายคุ้มครองเด็กก็ต้องไปดูกันที่คำว่าเด็กกันก่อนว่าเด็กเนี่ยคืออะไรคำว่าเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546มีความหมายว่าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีแต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสก็คือถ้าใครมีการสมรสก่อนอายุ18ปีคือจดทะเบียนสมรสนะครับก็เรียกได้ว่าก็อาจจะหลุดพ้นจากภาวะความเป็นเด็กตรงนี้แล้วซึ่งโดยตัวกฎหมายปัจจุบันที่เกี่ยวกับสิทธิเด็กในปัจจุบันเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546นี่คือกฎหมายที่เป็นตัวสำคัญมากเลยซึ่งก็มีสาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติและก็คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญซึ่งเราจะมาดูกันที่หัวข้อแรกกันก่อนหัวข้อแรกก็คือหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิของเด็กโดยหลักการและแนวคิดเนี่ยมีอยู่3ประการหลักการข้อที่1คือหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและการไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นใครก็ตามถ้าเป็นเด็ก2หลักการยอมรับนับถืออำนาจปกครองของบิดามารดาหรือผู้ปกครองคือเด็กเนี่ยต้องอยู่ในการดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนั่นเอง3หลักการแทรกแซงอำนาจปกครองของบิดามารดาโดยอำนาจรัฐก็คือเช่นถ้าบิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่สามารถดูแลได้รัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูแลเด็กต่อไปหัวข้อที่2คือบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็กบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อเด็กนี่ก็คือบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนั่นเองโดยผู้ปกครองจะมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับตัวเด็กดังนี้1นะครับคือการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแล้วก็พัฒนาให้เด็กที่อยู่ในความปกครองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีข้อที่2คือการอุปการะเลี้ยงดูสั่งสอนและพัฒนาตัวเด็กโดยต้องไม่ให้เด็กเนี่ยได้รับการพัฒนาที่มันต่ำกว่ามาตรฐานตามที่กระทรวงได้กำหนดเอาไว้ก็คือต้องดูแลให้ดีมีมาตรฐานนั่นเอง3คือการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนเนี่ยไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดมาซึ่งอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจคือไม่ให้เด็กต้องไปเผชิญกับอันตรายไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจหรือสภาพร่างกายก็ตาม4คือไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลข้อที่5คือไม่ละทิ้งเด็กไว้ณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งโดยไม่จัดให้มีการป้องกันหรือดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมก็คือการปล่อยปละละเลยนั่นเองไม่เลี้ยงดูเลี้ยงแบบตามมีตามเกิดอย่างนี้ก็ไม่ได้ข้อที่6คือไม่จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กเช่นในเรื่องของอาหารการกินการใช้ชีวิตการอยู่เนี่ยต้องไม่ปล่อยปละละเลยข้อที่7ก็คือไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กอย่างเช่นขัดขวางไม่ให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เนาะข้อที่8คือไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการเลี้ยงดูโดยมิชอบหัวข้อถัดไปที่เราจะมาดูกันคือประเภทของเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ซึ่งเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์นี่ก็จะเป็นเด็กที่มีความพิเศษกว่าเด็กทั่วๆไปที่มีผู้ปกครองเลี้ยงดูหรือคอยให้ความใส่ใจโดยเด็กในรูปแบบนี้ก็จะมีอยู่8ประเภทด้วยกัน1คือเด็กเร่ร่อนหรือเด็กกำพร้า2เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงณที่ใดที่1 3เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่ว่าสถานะการเงินหรือเรื่องอื่นๆก็ตาม4เด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพไม่เหมาะสมเช่นผู้ปกครองอาจจะประกอบอาชีพที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎหมายอย่าง5คือเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบเช่นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเช่นเอาเด็กไปใช้แรงงานเพื่อหาเงิน6คือเด็กที่มีความพิการทางด้านร่างกายหรือด้านสติปัญญา7เด็กที่ตกอยู่ในสภาพลำบาก8เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการสงเคราะห์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ัวข้อถัดไปคือประเภทของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กประเภทนี้ก็คือเด็กที่ต้องได้รับการคุ้มครองเพราะว่าตัวเด็กเนี่ยเหมือนจะอยู่ในสถานการณ์สถานภาพที่มีความสุ่มเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือด้านพัฒนาการของเด็กหนึ่งเลยก็คือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจมีความบอบช้ำเจ็บปวด 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิดเช่นเด็กอาจจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะกระทำการใดๆที่ผิดกฎหมาย 3. เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหัวข้อสุดท้ายคือมาตรการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาแน่นอนนะครับเด็กเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคือการเรียนหรือการศึกษานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546ก็ได้กำหนดไว้ว่านักเรียนเนี่ยก็จะมีความหมายว่าเด็กซึ่งได้รับการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั้งที่ศึกษาอยู่ในประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่าก็ถือว่าเป็นนักเรียน 2. นักศึกษามีความหมายว่าเด็กที่กำลังรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็จบลงไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับสำหรับนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ